เลยมิสแกรนด์สระแก้ว2023นะฮะอยู่กับสองเดี๋ยวก่อนมิสแกรนด์สระแก้ว2023นะฮะอยู่กับน้องมีนนะฮะผู้ที่คว้ารางวัลมิสแกรนด์สระแก้ว2022นะวันเขาบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะอำลาตำแหน่งแล้วเมื่อกี้ดีใจเลยนะคุณแม่เราไม่ต้องตอบให้อยู่อีกปีนึงนะคะกินกลิ่นในใจแล้วไฟนอลแล้วพรุ่งนี้ก็ฝากเชิญชวนนะคะแม่ๆแฟนๆชาวนางงามเนาะมาร่วมเป็นกำลังใจให้กับสาวๆ10คนนะคะบนเวทีไฟนอลมิสแกรนด์สระแก้วปี2023ปีนี้นะคะก็สำหรับรุ่นพี่ก็รู้สึกใจหายค่ะที่ปฏิบัติภารกิจครบแล้วแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับน้องใหม่ที่เข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนด์สระแก้วครอบครัวมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็น้ำตาอาจจะซึมบ้างนิดหน่อยในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นสปีดสุดท้ายสำหรับเวทีมิสแกรนด์สระแก้วปี2022ปีนี้ด้วยนะคะก็ยังไงฝากนอกจากให้กำลังใจน้องๆก็ให้กำลังใจรุ่นพี่คนนี้ด้วยนะคะได้เลยอ้าวมีใครดูในดวงใจตรงไหนบอกว่า10คนเนี่ยคนแมนเนี่ยแบบวันนี้เดินแบบสวยกันเลยสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครแล้วก็เก็บกันทุกเม็ดเก็บกันทุกช่องนะคะคือเราดูอยู่หน้าเวทีเนี่ยเราแบบเห็นเราหุ่นลุกเลยอ่ะแม่จริงแล้วยิ่งคนไหนยิ่งสู้มากเนี่ยพลังมันยิ่งแบบกระชายออกมาได้แบบชัดเจนมากแต่ก็มีคนในใจแต่ก็รู้ไปพร้อมกับทุกคนนั่นแหละค่ะว่าคนในใจของมินจาได้เป็นน้องๆที่มาสักแก้วในสองพันยี่สามปีได้เลยค่ะสำหรับในปีที่ผ่านมาของมิสแกรนด์สักแก้ว22เนี่ยกิจกรรมอะไรที่เราประทับใจที่สุดของกองใหญ่กิจกรรมจริงๆสำหรับในทุกกิจกรรมของกองใหญ่อะสนุกหมดเลยค่ะคุณแม่โดยเฉพาะที่เป็นช่วงแบบเขาเรียกว่าไงเป็นไม่ว่าจะเป็นอีสานชาติพันธุ์หรืออะไรต่างๆที่เหล่านางงามเราต้องเตรียมตัวแล้วก็เดินอันนั้นคือมันเหมือนได้โชว์ศักยภาพได้โชว์พาร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ได้โชว์ศิลปะวัฒนธรรมที่มันเป็นของประวัติเราที่เราเอาขึ้นไปโชว์บนเวทีด้วยสนุกมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นการเก็บตัวที่เหนื่อยแต่คุ้มค่าที่สุดประสบการณ์ทุกอย่างคือแบบดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับน้องๆ10คนเนี่ยเข้าใจเลยว่ามีความคาดหวังแล้วก็อยากให้น้องได้ตั๋วเข้าไปสู่กองเวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้เลยขอบคุณน้องมีนมากเลยนะครับฝากเชิญชวนเรียนเชิญพรุ่งนี้เราไฟนอลแล้วให้คุณผู้ชมได้เข้ามารับชมที่คิริฮอลหรือการติดตามผ่านทางไลฟ์ของยังไงเชิญครับทางไทยค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะก็เชิญชวนแม่ๆแฟนๆนางงามนะคะมาช่วยกันเชียร์น้องๆทั้ง10คนสำหรับงานไฟนอลมิสแกรนด์สระแก้วปี2023ก็จะเป็นค่ำคืนพรุ่งนี้แล้วนะคะก็มีไลฟ์สดผ่านเพจมิสแกรนด์สระแก้วแล้วก็ผ่านเพจมิสแกรนด์ไทยแลนด์ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าใครสะดวกอยู่แถวๆนี้เนาะแม่เนาะจะพัฒนาการ20นะคะมีเวลาก็อยากให้มาดูที่งานหน้างานมาดูความอลังการของปีนี้งานของมิสแกรนด์สระแก้วดูได้ไงมันก็สนุกตื่นเต้นไปอีกแบบเนาะแม่เนาะดูในไลฟ์ก็สนุกแต่ดูหน้างานจะคูณร้อยเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใกล้ๆหรือมีเวลาอยากจะมาเชียร์ให้กำลังใจกับสาวๆก็รีบจองกันเข้ามานะคะได้เลยขอบคุณมากเลยขอบคุณ